หลังจากที่เราเที่ยวที่แพร่กันแล้วพี่จะพามาต่อที่เมืองน่านเมืองน่าฮักน่าฮักที่ไม่ควรพลาดเลยนะจีดี้พร้อมจะไปลุยกับพี่หรือยังพร้อมตั้งนานแล้วเจ้างั้นไปกันเลยการเดินทางจากเมืองแพร่ไปเมืองน่านก็ง่ายนิดเดียววันนี้เราใช้วิธีเดินทางด้วยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็ถึงแล้วมาเที่ยวดินแดนล้านนาทั้งทีพี่จะพาจีดี้ไปสักการะพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่านที่วัดพระธาตุเขาน้อยพระพุทธรูปปรางประทานพรบนฐานดอกบัวสูง9เมตรเป็นมุมภาพมหาชนที่แทบจะเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ประจำจังหวัดน่านเลยนะโหจากมุมนี้นะมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองน่านเห็นบ้านเรือนข้างล่างไกลสุดลูกหูลูกตาเลยสวยงามมากจริงๆที่ต่อไปที่พี่จะพาไปคือวัดพระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจำปีเถาะคนที่เกิดปีเถาะควรหาโอกาสไปกราบนมัสการพระธาตุแช่แห้งสักครั้งเพื่อเป็นการเสริมบุญบารมีให้เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิตวัดพระธาตุแช่แห้งเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่านอายุนานกว่า600ปีเลยนะนอกจากนั้นยังมีพระธาตุจำลองประจำทุกปีเกิดด้วยนะคะจีดี้เคยได้ยินว่ามาจังหวัดน่านนะต้องไปกระซิบรักที่วัดภูมินใช่วัดภูมินมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โด่งดังชื่อภาพปู่ม่านย่าม่านเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทยลือในสมัยโบราณกระซิบสนทนากันผู้ชายสักหมึกผู้หญิงแต่งกายไทยลือเต็มยศภาพวาดของหนุ่มสาวคู่นี้มีความประณีตมากสวยงามมากไหนเราไปกระซิบรักกันซะหน่อยดีกว่าเผื่อชีวิตจริงจะมีคนมากระซิบรักจีดี้บ้างเมืองน่านนี่วัดเขาสวยทุกวัดเลยเนอะวันหลังต้องพาครอบครัวมาเที่ยวมั่งละใกล้ๆกันนี้ยังมีวัดช้างคำและก็วัดสี่พันต้นให้เราได้สักการะขอพรอีกด้วยนะทริปนี้อิ่มบุญสุดๆไปเลยอ่ะจีดี้คุ้มสุดเหนื่อยหรือยังพี่ใบตองยังนะพี่ยังฟินกับบรรยากาศน่าฮักน่าฮักของเมืองน่านอยู่เลยงั้นดีเลยใกล้กับวัดมีแกลลี่คว้านคุณหลวงมีงานอาร์ตศิลปะงานจิตรกรรมให้เราชมอีกด้วยนะมีมุมชิคๆให้เราถ่ายรูปลงไอจีได้อีกแล้วอ่ะจีดี้เริ่มหิวแล้วว่ามาเมืองเหนือทั้งทีพี่ขอจัดข้าวซอยได้มาถ้าพูดถึงข้าวซอยเนี่ยนะต้องร้านนี้เลยร้านข้าวซอยต้นน้ำใกล้กับวัดภูมินเลยนะเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วหูยน่ากินมากไม่ไหวละอร่อยไหมอ่ะพี่ใบตองเรื่องกินเอาไว้ใจจีจีได้เลยรู้ป่ะร้านนี้นอกจากจะอร่อยแล้วนะราคายังไม่แพงอีกด้วยหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนพี่ว่าเราเข้าที่พักกันก่อนดีกว่าจิตตี้ขอแนะนำที่นี่เลยลิซาซินีสปาแอนด์รีสอร์ทที่นี่มีสปาเน้นใช้สมุนไพรพื้นบ้านห้องพักสปาทุกห้องนะมีการตกแต่งที่สวยงามเน้นความเป็นส่วนตัวให้เพื่อนๆได้ใช้ชีวิตวันหยุดพักผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์ตามสไตล์เมืองน่านแต่ๆเลยนะเจ้านอกจากสปาแล้วยังมีที่พักสวยๆแบบเป็นส่วนตัวที่นี่เขามีห้องพักแค่ไม่กี่ห้องนะถ้าต้องการการพักผ่อนชิลๆบรรยากาศเงียบๆผู้คนไม่พลุกพล่านตรงที่นี่เลยค่ะลิซาซินีสปาแอนด์รีสอร์ทเจ้าของก็ใจดีดีน่าฮักแต่แต่ไปตองใกล้ๆที่พักเรานะก็มีร้านอาหารอร่อยๆร้านนี้นะวัยรุ่นที่นั่นเขานิยมไปนั่งชิคนั่งชิลกันชื่อว่าร้านกินดีอยู่ดีเป็นอาหารแบบฟิวชั่นที่ไม่ซ้ำใครเลยอร่อยมากๆด้วยข้างๆกันเจ้าของร้านเขาทำเป็นร้านกาแฟช่วงกลางวันเนี่ยคนเพียบแน่นร้านเลยนะสำหรับร้านอยู่ดีกินดีนะคะบรรยากาศชิลๆชิคๆแบบนี้เปิดทุกวันเลยค่ะยกเว้นวันพุธตั้งแต่9โมงถึง3ทุ่มนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มาแอลเมืองน่านเมืองน่าฮักน่าฮักอย่างนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะนกชวนชิล recommend ค่ะเมื่อวานเราไปเที่ยวในเมืองน่านกันแล้ววันนี้จีดี้จะพาพี่ใบตองไปเที่ยวที่อำเภอปัวกันที่ปัวนะมีที่ท่องเที่ยวสนใจหลายที่เลยระหว่างทางไปนะจีก็จะพาแวะที่หอศิลป์ริมน่านกันก่อนหอศิลป์ริมน่านเป็นหอศิลปะขนาดใหญ่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านศิลปินดังๆหลายคนนะจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนำผลงานมาจัดแสดงที่นี่ภายในบริเวณหอศิลป์ยังมีร้านกาแฟสไตล์อาร์ตไว้นั่งชิลชมวิวแม่น้ำน่านได้อีกด้วยนะขับรถมาสักพักก็จะเห็นร้านอาหารชมพูภูคาเป็นร้านอาหารที่อยู่ในรีสอร์ทชมพูภูคาร้านนี้นะอาหารพื้นเมืองเหนือรสชาติล้ำแต่
แหละมีหลายอย่างที่พี่อยากทานเลยนะทั้งแกงแคไก่บ้านออเดิร์ฟเมืองคิดมาตั้งแต่บ้านเลยนะว่าจะมาทานที่นั่นให้ได้โอเคน้องจัดให้ถ้าเพื่อนๆมาที่อำเภอพัวนะคะพลาดไม่ได้กับส่วนอาหารชมพูภูคารีสอร์ทเลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนลบโซเชียลเลยคอมเมนต์ค่ะมาถึงพัวกันแล้วสดชื่นที่นี่คือวังศิลาแรงใช่ไหมจีตี้ใช่แล้ววังศิลาแรงหรือเรียกอีกชื่อว่าแกรนด์แคนยอนเมืองปัวเป็นทานน้ำไหลผ่านซอกหินผาที่มีลำน้ำกูดไหลผ่านกัดเซาะจนเป็นร่องรอยตามแนวบนของน้ำประกอบด้วยวังน้ำและตกผาไปช่วงๆโดยจะมีวังน้ำประมาณ7วังรวมระยะทางทั้งหมด400เมตรในช่วงฤดูแรงนะก็จะมองเห็นความสวยงามของวังน้ำนี้ได้อย่างชัดเจนเลยใกล้ๆกันนี้มีฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำที่นี่เหมาะแก่การมาสูดโอโซนมองวิวทุ่งนากว้างไกลได้แบบเต็มอิ่มที่นี่เป็นฟาร์มเห็ดที่ผลิตเชื้อเห็ดที่ใหญ่ที่สุดและครบวงจรที่สุดในอำเภอปัวและจังหวัดน่านค่ะเลยมีการนำเห็ดมาเป็นส่วนประกอบของเมนูต่างๆใครที่มาที่ปัวไม่ควรพลาดสารพัดเมนูเห็ดและพิซซ่าเมนูเห็ดที่นี่นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะชอบมากชิลมากจริงๆอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีงามฮักแต้เมืองน่านเนี่ยใกล้ๆกันนี้ยังมีร้านกาแฟบ้านไทยลือเห็นบรรยากาศของร้านแล้วก็อดที่จะซื้อกาแฟสักแก้วไปนั่งเล่นรับลมเย็นๆมองวิวทิวทัศน์ที่รายล้อมไปด้วยดอกไม้และภูเขาไม่ได้พี่ชอบมากเลยอ่ะจีดี้บรรยากาศแบบนี้หาไม่ได้เลยนะที่กรุงเทพอยากอยู่ที่นี่นานๆจังแต่ก็ยังว่าแหละเนอะเวลาแห่งความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอใช่น้องชนเชียวตอนนะหักแต่เมืองแพร่นั่นเนี่ยสนุกครบทุกรสจริงๆทั้งอิ่มบุญอิ่มท้องและก็ยังอิ่มใจมีพลังกลับไปทำงานอีกเยอะเลยขอขอบคุณรอยยิ้มของชาวน่านและแพทย์ที่น่ารักทุกคนนะคะถ้าหากเพื่อนๆคนไหนสนใจมาเที่ยวแบบพวกเรานกแอร์มีบินทั้งจังหวัดน่านและแพร่เลยนะคะแล้วเพื่อนๆจะพบฮักแต้ที่เมืองแพร่น่านเหมือนเราแน่นอนค่ะนกชวนชิวตอนหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะร่วมสนุกรุนรับแพ็คเกจเดินทางไปกับกรุงเทพน่านพร้อมที่พักจากริซาซินีสปาแอนด์รีสอร์ท1คืนพร้อมบริการนวดไทย1รางวัลสำหรับ2ท่านมูลค่า 20,000 บาท